สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยโสธรามาลงพื้นที่นะคะในการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะรังสรรค์งานวิชาการนะคะที่บ้านหนองคูพัฒนานะคะตำบลขอนแตงอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ในบริเวณบริบทของวัดเนี่ยเราจะเห็นต้นตะเคียนนะคะแล้วก็มีป่าที่ร่มรื่นนะคะตอนนี้พระอาจารย์ธงชิวนะคะกำลังจะพาเราไปชมเจ้าแม่ตะเคียนนะคะที่ได้ข่าวว่าขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ท่านก็ประสงค์ที่จะมาอยู่ที่นี่นะคะประสงค์ที่จะมาอยู่ที่นี่ใหญ่มากเลยนี่คือต้นนี้ใหญ่มากเลย มีความเป็นมายังไงบ้างคะท่านพระอาจารย์เนี่ยค่ะตอนแรกมันก็อยู่ในน้ำอยู่ที่อะไรนะแถวบิเชษตอนนี้มีคนฝันฝันว่าไม้ตัวเนี้ยมันอยู่ในน้ำหลวงพ่อก็เลยเอกใจเอาไมโครไปขุดดูคือขุดเจอแต่เอาขึ้นไม่ได้ครั้งแรกไมโครเนี่ยหักเลยนะคอไมโครมันหักเอาไมโครเกาะยังไงก็ไม่ขึ้นเลยบวงสวงก็เอาเข็นยกรถเข็นสองคันยกตัวนู้นกับตัวเนี้ยเลยขึ้นมาได้ทำไมบวงสวงอาจจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ตอนแรกอยู่ในศาลาอยู่ใต้เนี้ยท่านบอกว่าไม่อยากอยู่อยู่ข้างนอกโล่งๆอย่างนี้มันที่เขาเคยอยู่นั่นแหละเนาะเทปูนให้ไม่เอาอีกทำหลังคาให้ก็ไม่เอาอีกอยากจะอยู่อย่างนี้เพราะว่าท่านอยู่แบบนี้มานานแล้วนะมันชินกับสภาพของเขาที่เหมือนกับเราเคยไปอยู่ในป่าไปอยู่ในเมืองก็นะอะไรนะแปลกๆไปเนาะแต่ว่าหนูว่าท่านอาจจะมีแบบที่พิมานของเขาแหละที่อะไรของเขานะที่อยู่ที่อะไรของเขาเดี๋ยวเรามาชื่นชมเจ้าแม่ตะเคียนนะคะที่หลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้เอาขึ้นมาไว้ที่นี่แล้วก็ตั้งอยู่ที่นี่มาจนที่นี่วัดหนองคูพัฒนาเนี่ยก็ได้กลายเป็นที่หนึ่งที่มีต้นตะเคียนนะคะเป็นมีศาลาต้นตะเคียนอายุนับร้อยปีนะคะแล้วก็โบสถ์สร้างด้วยไม้ตะเคียนนะคะแล้วก็มีไม้ตะเคียนไว้ให้สักการะบูชาแล้วก็มีพระพุทธรูปไม้ตะเคียนมีอายุนับร้อยปีนะคะที่ไม่เคยมีที่ใดในประเทศไทยที่จะได้เห็นอย่างนี้นะคะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่า Amazing แล้วก็ทึ่งมากนะคะวันนี้ก็เลยได้นำพาทุกท่านได้มาชื่นชมนะคะว่าไม้ตะเคียนที่มีขนาดใหญ่นะมีอยู่จริงนะคะถ้าต้องการที่จะมาเที่ยวชมที่นี่ก็เชิญได้นะคะ